ซื้อจบที่นี่เอาได้ทำงานพอดีอีกฝ่ายหนึ่งตกอับฝ่ายช่วยด้วยนี่ก็ช่วยกันทีหนึ่งลากดึงขึ้นมาได้ภาพออกไหมครับชีวิตจริงของใครอยู่ในกรอบอ้างอิงที่กำลังพูดถึงตรงนี้อยู่ที่ตัวท่านเป็นคู่ลากดึงหรือไม่ต่อมาคู่คู่ทุกข์คู่สุขไอ้เจ้าลากดึงที่ว่านี้ยังใช้ภาษาดอกไม้กันอยู่นะเห็นไหมคำพูดคำจาไม่ให้กระทบกระแทกกระเทือนด้านความรู้สึกทางลึกๆคือใจแน่นอนมนุษย์คนนี้ต้องไม่มีคำว่าลงมือตีกันไงนอกจากจะถนอมใจคือไม่กระเทือนทางใจแล้วยังไม่ให้กระเทือนทางกายแปลว่าไม่เคยลงไม้ลงมือกันนั่นเขาเรียกว่าคู่ทุกข์คู่สุขอย่างนี้นึกออกนะครับต่อไปคู่อะไรเมื่อกี้เนี่ยเมื่อกี้พวกเราคนหนึ่งนะต่อไปคู่ทุกข์คู่สุขเวลาทุกข์ก็กินเกลือด้วยกันเวลาสุขก็กินกันที่ด้วยกันกินสเต็กด้วยกันนี่พุทธการกินพุทธการดูก็ไปนี่ก็ไปดูด้วยกันนะคู่นี้จะมักจะโต้เถียงกันเวลาทุกภาษาถ้าได้เป็นภาษาดอกไม้บางทีเป็นภาษาก้อนอิฐใส่กันบ้างเฮ้ยมึงกูบ้างโอเคไหมภาษาดอกไม้คุณผมโอเคไหมพี่น้องภาษาก็ดิบมึงกูโอเคไหมครับจะมีบ้างแต่ยังไม่ถึงขั้นลงมือนะนี่ก่อนนะภาพนี้นี่เรียกว่าคุณถูกด้วยกันสูงด้วยกันนะทะเลาะกันด้วยภาษานิดหน่อยนักเบาแต่ไม่ถึงขั้นลงมือโอเคไหมครับอีกคู่หนึ่งทีเนี้ยคู่เวรคู่กรรมช่วยชิบหายแล้วคู่เนี้ยตัวนี้หนักเลยล่ะครับคู่เวรคู่กรรมยกตัวอย่างง่ายๆคนหนึ่งอยู่ในบ้านไม่รู้หญิงหรือชายไม่รู้ตรงนี้อีกคนอยู่นอกบ้านมาจ่ายเที่ยมงานคนมาทิพย์นายก็มาถึงประตูบ้านยังไม่มีหาอะไรโวยวายแล้วเช่นเฮ้ยถ้าว่าปกติหมามันขังเอาไว้ใช่ไหมล่ะปล่อยไว้ทำไมหมาอย่างเงี้ยมันแหกมาก่อนนะครับแหกปากมาก่อนตั้งแต่นอกรั้วถึงในรั้วเห็นไหมครับนี่กูเองพูดกับหรือเฮ้ยมันช้าเปิดได้ใช่ไหมประตูเร็วประตูเร็วเปิดประตูเร็วหน่อยเหนื่อยใหญ่ไม่พอก่อนประมาณแล้วก็แห่ปลาไปด้วยกันไม่ดูไงครับประตูไม่ได้ล็อกคาเลยนี่ไปแล้วในภาษาก็ติดฉากกันแล้วใช่ไหมอยู่ด้วยกันไม่ทราบว่าตบตีกันไหนก็ไม่รู้ตบตีกันก่อนนอนตบตีกันตกดึกสะกิดกันทีนี้เกิดลูกอีกลูกชิบหายเยอะเลยเกิดไปแบบนี้เมาอีกต่างหากเนี่ยเป็นกรรมมองเห็นภาพไหมครับคู่ของท่านที่ผ่านมาอยู่ในบริบทใดท่านต้องรู้เองนะชวนผมรู้ได้แน่นอนว่ามันคืออะไรลุงหมอกรู้จริงด้วยจริงๆเล่าให้ฟังได้หลายทุกคู่โอเคไหมนี่ประเภทรู้จริงจึงแชร์กันทุกๆคู่งั้นให้มันปลอดซะเลยอย่ามีคู่ดีไหมทีเนี้ยแล้วมันมีแล้วทำไงทีแล้วเห็นไหมครับอย่ามีคู่ดีไหมแล้วมันมีแล้วแล้วมาเป็นไงทีแล้วนะใส่กระสอบเขย่าน้ำล้างใหม่ดีไหมมันก็ไม่ได้อาราธนานี่คือหลักคิดนั่นแหละพอดีครับนะใดๆนั้นก็คือผ่านมาแล้วใช่ไหมโยมใช่ไหมครับปล่อยซะบ้างวางซะบ้างพ่อจำนงแม่จำเนียนจบสาวไอ้นี่บ้างไอ้ปล่อยวางนะจำไว้ครับมันส่งเบาเยอะนะปล่อยวางซะบ้างพ่อจำนงแม่จำเนียนได้ว่ามันเป็นผ่านมาแล้วอดีตจะไปหอยหัวหาอะไรก็หนาประมาณนั้นครับโอเคไหมครับ
นั้นก็ตั้งต้นไม่ได้นะชีวิตเนี่ยถ้าไม่หยุดอดีตไม่หยุดหรือว่าไม่ปล่อยวางไปใหม่เปลี่ยนเวใหม่ถ้าเป็นการทำงานประกอบอาชีพก็เปลี่ยนอาชีพใหม่ประมาณนั้นเห็นไหมนี่ก็คือหลักคิดแล้วก็เปลี่ยนความคิดชีวิตจะเปลี่ยนแปลงประมาณนั้นหรือไม่ไปกับหาไม่ทันได้พิจารณาต่อส่วนนั้นผมก็สรุปให้ฟังกันอย่างนี้เห็นไหมครับโอ้ยเหนื่อยไหมโยมคนฟังเหนื่อยคนพูดมันจะไปเหนื่อยได้ไงไม่มีแล้วครับคนพูดเหนื่อยไม่มีในโลกมีแต่คนฟังเหนื่อย ดูสิภาษาลมนี่คนพูดไม่เหนื่อยแล้วครับมีแต่คนฟังเหนื่อยเหนื่อยเพราะอะไรคิดไม่ทันคือว่าลุ้นว่ะลุ้นก็ว่าได้อะลุ้นคิดเฮ้ยไอ้งอมันจะไปคำไหนว่าต่อไปนี้พูดไอ้หนุ่มมันจะพูดไอ้งอมันจะพูดคำไหนต่อไปเนี่ยนี่เขาเรียกว่าลุ้นมันเหนื่อยเพราะลุ้นเราคิดนำหน้าได้เหนื่อยเพราะลุ้นเอาละมาก็สรุปกันก็สนุกตรงนี้แล้วมาดูต่อสนุกตอนนี้แหละเอานะผมยืนห่างนิดนึงว่าผมมีอะไรกันบ้างความจริงก็หวังว่าจะพยายามประมวลให้มันเป็นคำเดียวกันดูซิออกมาได้ไหมจะพยายามเขียนเช่นนะการปล่อยวางนะครับโอเคนะหวังว่าปล่อยวางคงจะเข้าใจกันแล้วโอเคนะอ่ะมีไหมมีตกค้างไหมปล่อยวางปล่อยวางไม่ได้ ปล่อยวางไม่ได้ใช่ไหมแต่เข้าใจไหมที่พูดเมื่อกี้นี้ดีดีดีครับเอาโรคเอาโรคมาพูดถึงโรคพูดถึงเรื่องโรคบ้างก็ดีเหมือนกันเออมันจะเข้าสู่ในบรรยากาศแล้วปล่อยวางไม่ได้เชิญครับปล่อยวางความเครียดอะไรเนี่ยผมเครียดแล้วเพราะว่านั่งผมเครียดแล้วนั่งคิดนั่งทำอะไรมันไม่รู้จะทำอะไรมันนั่งเครียดแล้วแฟนเขาบอกว่าคุณก็ปล่อยวางเสร็จแต่แฟนก็เป็นอะไรอะไรเขาก็ไม่ทุกข์แต่ว่าผมเป็นอะไรผมทุกข์แล้วผมว่าทำไม่ได้ปล่อยวางไม่ได้ก็เลยก็เลยยิ่งหนักโอเคไม่เป็นไรแค่นี้เองเนาะก็ว่าปล่อยวางทีนี้ถามว่าทำไมผมทำไม่ได้ทำไมเขาทำได้โอเคเอาละพอนะทำไมเขาจึงทำได้ฟังให้ดีนะคำหนึ่งน่าสนใจมากสปีชีที่เข้ามาพ่อแม่เขาปู่ย่าตายายเขาแบบเผ่าพันธุ์นั้นมาแปลว่าเผ่าพันธุ์เขามาดีเขาเข้าใจวิถีชีวิตดีขึ้นกว่าเราโอเคนะแต่เราจะดีไม่ช่วยกับไปรุ่นละมันมาตกที่เราทำไมถึงปลดปล้ำได้แบบเหมือนเขาคำถามง่ายๆเลยอยู่ด้วยกันเคยทะเลาะกันไหมครับทะเลาะแบบรุนแรงไม่มีค่ะตกเถียงมีบ้างเป็นคู่อะไรเมื่อกี้คู่สร้างคู่สมคู่ละคู่หนึ่งผู้สร้างผู้สมนะได้นะได้ค่ะโอเคก็โอเคนะแต่ว่าผู้สร้างผู้สมก็แปลว่าเอ้ยสมบูรณ์นะทำไมเราถึงตกในภาวะนี้ไหมเอาล่ะก็ต้องถามว่าวิถีชีวิตคือสิ่งแวดล้อมด้วยงานการบริวารเห็นไหมหรือว่าครอบครัวมีปัญหามันจะเป็นชุมมาตั้งแต่การงานบริวารของงานเด็กคู่ร่วมงานมันก็ซึมไปอย่างนั้นเกิดตอนที่ผมเกษียณแล้วแล้วมันไม่รู้จะทำอะไรมันนั่งให้คุณจะทำอยู่ไหมอ๋ออารมณ์นี้มันเกิดที่เกษียณแล้วหมดงานแล้วปล่อยวางแล้วเนี้ยมันก็แปลว่ามันค้างก็ว่าได้มันอะไรมันค้างพวกความคุ้นชินเราทำงานนะสนุกกับงานแต่พอเราไม่มีงานเฮ้ยมันเหมือนขาดสักอย่างวะนะจนได้เป็นรอยต่อรอยหนึ่งครับว่าช่วงนั้นในวิถีไปรู้จักกับใครไปทำอะไรกันมาบ้างมันเป็นรอยต่อหรือว่านั่งเงียบเลยเกษียณมาแล้วก็ไม่ทำอะไรต่อเป็นแบบนั้นใช่ไหมทำแต่งานบ้านผมก็ว่าน่าจะไปได้นะทำไมถึงไปเชิญด้วยมันบอกว่าครอบครัวที่บ้านเขาไม่น่าจะมีปัญหานั้นว่าลูกชายก็ต้องจบวิศวะไฟฟ้าทำอะไรต่างไม่ใช่ธรรมดาเลย